ปแดนสาในกุมหน้าตู้ที่ว่าทุ่มเงินและอาวุธลายอันดับ3และทุ่มกำลังทหารเขาไปเหตุสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนโดยที่ว่าสูญเสียทหารไปกว่า 10,000 ลายจากที่ว่ามีทั้งหมด 60,000 ลายหรือว่าละลายไปแล้ว 16.7% เหตุให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านถล่มรัฐบาลที่ติดลมสงครามยูเครนจนเหตุให้เศรษฐกิจของโปแลนด์สุดนักอัตราเงินเฟ้อสูงประจวบกับกำลังมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนตุลาปี2023นี้กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ว่ามีสิทธิในการเลือกตั้งจำนวนหลายเขตหายผักรัฐบาลต้องเอาใจฐานเสียงโดยเปิดซื้อเล่นงานยูเครนความบาดผลิตภัณฑ์เกษตรกรสาวสีรายการรวมถึงเหนือซัดซัดปีกไข่นำเพิงพักและไว้เสื่องว่าเหตุหายยูเครนตอบโต้โดยการที่ว่าเปิดสงครามการค้ากับโปแลนด์ยืนเรืองหองเฮียนต่อองค์การการค้าโลก WTO เหตุแห่งประธานาธิบดีอันเดดูดาผู้นำของโปแลนด์ย่อเย้ยว่าถ้ายูเครนมีพฤติกรรมคือกับคนจมน้ำที่ก่อกับสิ่งที่ว่าลอยมาแถมคูว่าจะเหตุแห่งผู้ที่ว่าพยายามช่วยเหลือต้องจมน้ำไปน้ำนายกรัฐมนตรีมาเตอุสโมราวิสกี้ของโปแลนด์หัวหอนหลายโดยผาดว่าจะหยุดการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนพอหายกูไปแล้วแต่ก็ยังบ่มีวีแววว่าจะสดใสเงินคืนเสียงว่ามือก่อนซอซอสมาชิกรัฐสภาของโปแลนด์2ลายได้แถลงข่าวว่าไปวางบินทวงเงินค่าอาวุธและค่าใช้จ่ายต่างๆที่สถานทูตของยูเครนมูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 840,880 ล้านบาทเพื่อประจานว่าต้องนำเงินที่ว่ายูเครนกู้มาเอามาคืนให้โปแลนด์ได้แล้วทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ซีเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้เดินทางกลับมาจากการขอเงินกู้ค้าอาวุธจากสหรัฐประมาณ275ล้านดอลลาร์แต่สหรัฐทั้งแตกบ่อาจให้ตามเขาขอกู้ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์ซีเลนสกี้เดินทางถึงสนามบินของโปแลนด์พอว่าบินลงไปกรุงเคียฟบ่ได้พอยานว่าจะถือรัสเซียซอยตุ๊กแต่ผู้บริหารรัฐบาลของโปแลนด์บ่มีไผไปต้อนรับและบ่อนุญาตให้เขาพบบ่ยอมประชุมใดๆด้วยอีกต่อไปเนื่องจากว่าบาดมางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อกันเรื่องความบาดสินค้าเกษตรกรและเงินค้าอาวุธเสียงทางโปแลนด์กำลังสรุปและเปิดเผยผลการสอบสวนยืนยันว่ากองทัพยูเครนเป็นผู้ที่ว่ายิงขีปนาวุธ S-300 โจมตีถล่มโปแลนด์ส่งผลให้เกษตรกรเสียชีวิต2รายทรัพย์สินเสียหายเมื่อสวงเดือนพฤษภาปี2022ที่ผ่านมาและถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ว่าหายแห้งต่อกับกลุ่มนาโต้บราซักรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ได้คุยโมว่าเตรียมพร้อมสำหรับการเหตุสงครามอย่างต่อเนื่องตอนนี้เกณฑ์ทหารเพิ่มอีก850นายเขากองทัพโดยอาทิตย์ที่ผ่านมาเกณฑ์ทหารไปแล้ว 4,400 นายเติมสต็อกที่พ้องจากความสูญเสียเพื่อที่จะป้องกันกองทัพรัสเซียกับ2ล้านนายและนโคพับจางวากเนอร์บ่หายกาบุกเขาสู่โปแลนด์เสียงวาราสูตรโปแลนด์ลงน้ำขอตกลงเงินกู้มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 73,120 ล้านบาทซื้ออาวุธเทปดีๆที่ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเหตุให้กองทัพของโปแลนด์กลายเป็นกองทัพบุกที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเพื่อว่าต่อสู้กับเยอรมนีได้เสียงสรุปว่าโปแลนด์สูญเสียทหารจำนวนหลายในการที่ว่าติดลมสงครามในยูเครนหายยูเครนกู้ยืมไปแล้ว 23,000 ล้านดอลลาร์แต่ถูกตอบแทนด้วยการที่ว่ายิงถล่มคีปนูไซและบ่คืนเงินที่ว่ากู้ไปจึงตอบโต้โดยการที่ว่าความบาดสินค้าเกษตรกรพร้อมกับมีการงดส่งอาวุธไทยแล้วประจานวางบินทวงเงินคืนจากยูเครนแต่ด้วยที่ว่าโปแลนด์ทั้งแตกขาดเงินจึงกู้ยืม 2,000 ล้านดอลลาร์จากสหรัฐเพื่อนำไปซื้ออาวุธหวังเป็นกองทัพบกที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเสื่องเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุโรปจึงหัวบ่ออกแน่นอน